สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเฮอริเคนโซนิกพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นตัวพรีเมียมรหัส19441นะฮะมาพร้อมกับโครง AR นะครับผมข้างในก็จะเป็นตัวโครงพาร์ทแดงนะฮะแล้วก็ล้อ5ก้านออฟแบบใหม่นะครับก็เรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะฮะก็จะมีสปีกเกอร์นะครับมีบัฟสะท้อนแสงนะฮะบอดี้กับพาร์ทแดงนะครับยางนิ่มนะฮะแล้วก็โครง AR แบบออกประกายแดงๆนิดนึงนะฮะจะไม่ดำสนิทนะครับชุดเฟือง AR ฮะล้อออฟนะครับแล้วก็คู่มือการประกอบโซนิกไม่น่ามีการทำสีอะไรเยอะนะฮะลบเว้นว่าตัวครอบอย่างเดียวมีนะครับมี X10 ก็คือการเมทัลใส่ทาสีดำด้านขอบด้านหลังนี้นะฮะแล้วก็สีดำบริเวณข้อต่อตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอไม่ทับละกันผมขอทำด้านเดียวตรงนี้นะฮะพ่นสีดำตัวนี้จบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบแล้วจะเป็นไงนะครับอันนี้ขอเดี๋ยวประกอบให้ดูเลยดีกว่าเนาะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวโครงรถนะครับแดงตัดดำสวยงามนะฮะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาติดตัวสติกเกอร์ที่บอดี้กันนะฮะอันนี้ผมได้ทำสีตามที่บอกไว้นะครับเฉพาะด้านหน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็มีทำเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็คือตัวปีกนะฮะอันนี้ก็พ่นสีเงินนะฮะพอดีต้องการทำขอบตรงนี้พอเดี๋ยวก็ต้องติดสติกเกอร์เพิ่มนะฮะโอเคมาดูการทำกันตอนติดสติกเกอร์ของ Hurricane Sonic นี้ห้ามอย่าเพิ่งใส่ปีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการติดด้านในนะฮะตัวขอบข้างกับตัวปีกด้านหน้านะฮะก็คือตรงนี้จะมีติดสติกเกอร์นะฮะ
ียบร้อยสวยงามนะฮะสำหรับตัวบอดี้แล้วก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยพ่นเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็เป็นการประกอบเข้ารถนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะอันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการรีวิว Hurricane Sonic นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้หาซื้อที่ไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่เพจได้ฮะผมก็มีขายเหมือนกันนะครับเริ่มเผื่อที่มาเริ่มขายนี่ก็เผื่อกรณีที่ว่าเพื่อนหารถที่รีวิวไม่ได้นะฮะก็เลยเอามาขายเลยแต่สอบถามก่อนนะครับว่ามีไหมนะฮะเพราะว่าบางคันมันเป็นลิมิเต็ดหรือว่าบางคันผมก็ขายไปแล้วนะครับเพราะมือหนึ่งนะฮะก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ถ้ารหัสหนึ่งที่ว่าพวกรหัส1นะฮะก็ยังพอจะพอหาได้แต่ถ้ารหัส9นี่ต้องอาจจะหายากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับชอบถูกใจกดติดตามได้นะฮะอยากสนับสนุนอะไรก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ